องค์มรรคที่8กตโมจาภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งใจมั่นชอบเป็นอย่างไรเล่าอิทาภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้วิวิจเจวะกามิหิวิวิจะอกุศลเหิธัมมิหิสังอาจแล้วจากธรรมทั้งหลายสังอาจแล้วจากธรรมที่เป็นอกุศลทั้งหลายสาวิตกังสวิจารังวิเวกาชันติติสุขังปาทะมังชานังอุปสัมปัชฌาวิหารติเข้าถึงปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วและอยู่ปฐมฌานวิตกวิจารณังอุปสมาอาชาตังสัมปัสสะทานังเจตโสเอโกทิภาวังอวิตกังอวิจารังสมาธิชังปิติสุขังดุติยังฌานังอุปสัมปัชฌาวิหารติเพราะความที่วิตกวิจารทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจภายในให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกขุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่ทุติยฌานปีติยาจาวิราคาอุเปคโกจาวิหารติสโตจะสัมปชานุสุขัญจากายเยนะปฏิสังเวเทติถ้าหนึ่งข้อความจางคลายไปแห่งปีติย่อมเป็นผู้อยู่อุเปคามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยความสุขด้วยนามกายยันตังอริยจิขันติอุเปคโกสติมาสุขาวิหาริติทัติยังฌานังอุปสัมปัชฌาวิหารติจะนิทิพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเปคามีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยฌานแล้วแลอยู่ตติยฌานสุขัสสะจะปะหานาทุกขัสสะจะปะหานาเพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้บุพเพวะโสมนัสสะโดมนัสสานังอาทังคมาเพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนอาทุกขามาสุขังอุเปคาสติปริสุทิงจัตุทังชานังอุปสัมปชาวิหารติเข้าถึงจตุทฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเปขาแล้วและอยู่จตุทฌานอายังวุจติภิกขเวสัมมาสมาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านนี้เรากล่าวว่าความตั้งใจมั่นชอบ